มี3ตัวเลือกใหญ่ๆให้เชื่อว่าความแตกต่างในชีวิตเกิดจากอะไรได้แก่ 1. เป็นผลผลิตของความบังเอิญ 2. เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาล 3. เป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเลือกเชื่ออย่างไรคุณจะใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วใครเป็นผู้สมควรได้รับความเชื่อถือว่าสามารถให้คำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณบทที่9คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตบางคนรู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตบางคนเจาะจงลงไปกว่านั้นคือรู้สึกว่าความเจ็บปวดขณะกำลังจะตายน่ากลัวที่สุดแต่บางคนฟังเรื่องเกี่ยวกับนรกก็รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดในสากลจักรวาลน่าสะพึงกลัวยิ่งไปกว่านรกอีกแล้วแต่ความจริงก็คือยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นความมืดอันใดน่ากลัวที่สุดครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับพระสาวกของพระองค์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายโลกันนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มเป็นหมอกมัวสัตว์ในโลกันนรกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากถึงขนาดนี้เมื่อพระองค์ท่านตัดแล้วก็ทรงเงียบอยู่กระทั่งมีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฟังแล้วโลกันนรกช่างมืดมากเหลือเกินแต่จะยังมีความมืดอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านั้นน่าสะพึงกลัวยิ่งไปกว่าความมืดแห่งโลกันนรกหรือไม่พระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดแห่งโลกันนรกนั้นมีอยู่แล้วท่านก็สาธยายมีใจความโดยสรุปคือความไม่รู้ตามจริงนั่นเองที่มืดยิ่งกว่าโลกันนรกพวกเราไม่รู้อะไรตามจริงบ้างคือ 1. ไม่รู้ว่ากายใจอันเป็นที่ตั้งของอุปทานทั้งปวงนี้เป็นทุกข์นึกว่าเป็นสุขเป็นของดีที่น่ามีน่าเป็น 2. ไม่รู้ว่าความอาลัยยึดติดในกายใจนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นึกว่าจำเป็นต้องหลงอยู่เช่นนี้อย่างไม่มีทางเลือก 3. ไม่รู้ว่าความพ้นขาดจากการหลงยึดผิดเป็นความดับทุกข์นึกว่าการดับทุกข์เด็ดขาดถาวรชนิดไม่กล้ากำเริบใหม่เป็นไปไม่ได้4. ไม่รู้ว่าการตั้งมุมมองไว้ตรงตามจริงแล้วเพียรตั้งสติอยู่จนจิตตั้งมั่นรู้แจ้งเป็นวิธีดับทุกข์นึกว่าคลายความกวนกวายได้เพียงการเสพกามหรืออย่างดีที่สุดคือการเข้าฌานไปเป็นพรหมเพื่อมีชีวิตอมตะชั่วนิรันดร์แต่ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทางดับทุกข์เท่านี้เหตุใดจึงได้ชื่อว่าเป็นความมืดที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าโลกันนรกขอให้พิจารณาว่าความมืดของโลกันนรกนั้นยังมีวันสว่างยังมีทางเปิดให้สัตว์ไปอุบัติในภพอื่นหลังจากใช้กรรมหมดสิ้นแล้วแต่ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนั้นส่งสัตว์ให้ตกต่ำลงไปยิ่งกว่าโลกันนรกเช่นถ้าพลาดทำอนันตริยกรรมก็มีหวังถึงอเวจีมหานรกได้โลกันนรกเป็นแค่ภพแห่งความทุกข์ภพหนึ่งแต่ความไม่รู้หรือความมีอวิชชานั้นนำไปสู่ภพแห่งความทุกข์ต่างๆทั้งที่มืดมนกว่าโลกันนรกและทั้งที่แผดเผาเท่าอเวจีมหานรกและสำคัญกว่าอะไรคือโลกันนรกนั้นวันหนึ่งจะสิ้นสุดสภาพเองเมื่อแรงส่งของวิบากกรรมหมดลงแต่อวิชชาจะไม่มีวันสิ้นสุดสภาพด้วยตนเองเลย
หากปราศจากเหตุคือปัญญารู้ทางดับทุกข์เรากำลังเป็นหนึ่งในผู้ติดกับดักแห่งความมืดอยู่หรือไม่กับดักมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ไม่มีกับดักใดน่าพรั่นพรึงยิ่งไปกว่ากับดักที่เหนี่ยวเราไว้ให้ติดอยู่กับความเสี่ยงต่อนรกอย่างไร้วันจบสิ้นระหว่างการเดินทางไกลไม่เป็นที่รู้เรามีโอกาสพลาดได้ทุกขณะขอเพียงคบคนพาลเป็นมิตรหรือเพียงมีคนคิดชั่วอยู่ในเรือนกับดักอันนำไปสู่ภพที่มืดอย่างยืดเยื้อไร้วันจบสิ้นก็คือความไม่รู้ตามจริงพอไม่รู้ก็เข้าข้างตัวเองว่านี่ของเรานั่นของเรานั่นเนื่องด้วยเราพอไม่รู้ก็เข้าข้างกิเลสว่าเราควรได้สิ่งนี้เราไม่ควรได้สิ่งนั้นพอไม่รู้ก็สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอมตะน่าจะเคยเกิดในภพดีๆและจะไปเกิดในภพสูงๆลองถามตัวเองว่ารู้สึกถึงความมีอัตตาอยู่ไหมถ้าต้องตอบตามจริงว่ามีลองถามตัวเองอีกว่าอัตตานี้จะมีอยู่ตลอดไปไหมถ้าต้องตอบตามจริงคือรู้สึกว่ามันคงจะอยู่ตลอดไปขอให้บอกตัวเองเถิดว่าเราติดกับแล้วเป็นผู้หนึ่งที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเสี่ยงผิดเสี่ยงถูกอยู่ในสังสารวัฏนี้แล้วสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเรากับรู้สึกว่ามันเที่ยงย่อมชื่อว่าเรากำลังอุปทานไปสิ่งใดเป็นทุกข์แต่เรากับรู้สึกว่ามันเป็นสุขก็ย่อมชื่อว่าเรากำลังอุปทานไปสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอันต้องดับไปเป็นธรรมดาย่อมไม่ใช่ตัวตนย่อมไม่อยู่ในครอบครองของใครแต่เรากับรู้สึกว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเราที่ไม่ควรตายเช่นนี้ก็ย่อมชื่อว่าเรากำลังอุปทานไปอุปทานเป็นชื่อของความหลงผิดเป็นชื่อของความมืดบอดทางใจที่น่าสลดใจคือไม่มีใครรู้เลยว่าขอเพียงฝึกที่จะรู้ตามจริงเป็นขั้นๆพวกเราไม่ต้องมีอุปทานก็ได้แต่เมื่อไม่ฝึกรู้ตามจริงก็ต้องหลงวนอยู่ในโลกของอุปทานกันต่อไปอย่างไร้ที่จบสิ้นอุปทานทำให้เรานึกว่ากามเป็นของดีที่สุดอาจถึงขั้นหลงคิดว่าเป็นความชอบธรรมที่จะฉุดคร่าลูกเมียผู้อื่นมาสำเร็จความใคร่นี่คือบาปโทษอันเกิดขึ้นเมื่อยังมีอุปทานในกามอุปทานทำให้เรานึกว่าสิ่งที่เราปักใจเชื่อนั้นถูกที่สุดอาจถึงขั้นหลงคิดว่าเมื่อเราไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีก็ไม่เป็นผู้ที่ต้องตกตายแล้วไหลลงอบายแน่ๆแม้จะทำชั่วเพียงใดก็ตามนี่คือบาปโทษที่เห็นได้ชัดขณะที่ยังมีอุปทานในทิฏฐิอุปทานทำให้เรานึกว่าธรรมเนียมการปฏิบัติหรือเคล็ดลางที่เราถือมั่นนั้นมีผลสูงที่สุดอาจถึงขั้นหลงคิดว่าฆ่าแพะบูชาเทพคือการปลดปล่อยพวกมันไปสู่สุคตินี่คือบาปโทษที่เห็นได้ชัดขณะยังมีอุปทานในวัตตะปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลและสุดท้ายอุปทานทำให้เราหลงยึดว่าต้องมีตัวตนของเราอยู่แน่ๆไม่สภาพนี้ก็อีกสภาพหนึ่งไม่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องอยู่ในโลกหน้าการหลงยึดการหลงอาลัยหรือหลงทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเองคือการสืบเชื้อแห่งการเกิดไม่รู้จบนี่คือโทษที่เห็นได้ชัดและเป็นโทษอันร้ายแรงที่สุดเมื่อยังมีอุปทานในตัวตนหรืออุปทานในวาทะแบบใดแบบหนึ่งว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่อุปทานหนาทึบเราไม่รู้สึกเลยว่ามีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรากำลังยึดเหมือนเอาเกราะมาครอบหรือเหมือนเอากำแพงมาล้อมคล้ายคนหลงติดคุกอยู่ด้วยความเต็มใจยิ่งลองเถอะถ้าถามตัวเองเดี๋ยวนี้ว่ากำลังมีอุปทานอันใดบ้างแทบทุกคนจะตอบว่า
ไม่มีเลยเพราะเห็นทุกอย่างตามปกติอยู่ใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติอยู่ยิ่งถ้าพยายามบอกว่าสังคมโลกทั้งหมดนั่นแหละกำลังลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในอุปทานทุกชนิดกันคนบอกอาจเจอข้อกล่าวหาว่าเป็นจอมอุปทานไปเสียเองก็ได้เรามีความละอายในการกระทำอันเป็นบาปบ้างหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครสามารถกล่าวมุสาได้โดยปราศจากความละอายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่มีบาปกรรมใดแม้แต่หนึ่งเดียวที่เขาจะทำไม่ลงความละอายจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดเป็นองค์ประกอบสำคัญสูงสุดในการถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ตราบใดยังมีความละอายไม่อยากทำบาปไม่นึกสนุกติดใจในกรรมชั่วก็เรียกว่าเขายังพอมีพื้นของความเป็นมนุษย์อยู่แต่หากทำบาปได้แบบไม่ต้องกระพริบตาเช่นพูดโกหกมดเท็จปั้นน้ำเป็นตัวได้คล่องแคล่วเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือเขาขาดองค์ประกอบพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไปแล้วคนส่วนใหญ่มองว่าการโกหกเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเป็นเรื่องสามัญที่ทุกคนต้องทำอาจโกหกนิดๆหรืออาจจะโกหกมากๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์บีบคั้นไม่ตระหนักกันเลยว่าถ้าทำเป็นประจำจนชินในที่สุดก็จะหมดความละอายและเมื่อใดหมดความละอายในการโป้ปดมดเท็จเมื่อนั้นจิตวิญญาณจะด้านชาต่อบาปเหมือนมีอะไรมาบังตาไม่ให้เห็นตามจริงไปเสียหมดที่ตามมาก็คือการทำบาปได้ไม่เลือกเพราะตัวมุสามันบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรขอให้เอาดีเข้าตัวได้เป็นพอหากถามตัวเองแล้วได้คำตอบว่าเราสามารถโกหกโดยไม่ละอายก็นับว่าคำถามคำตอบนี้น่ากลัวยิ่งเพราะเราไม่อาจคาดคะเนได้เลยว่าตัวเองเผลอก่อบาปก่อกรรมหนักๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการมานานแค่ไหนเมื่อไม่มีความละอายบาปอันเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์ก็แทบทำนายได้ว่าต้องหลุดร่วงจากสุคติภูมิแน่อยู่แล้วแต่นี่ไปก่อบาปก่อกรรมโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรมเข้าให้อีกมิแปลว่ามีสิทธิ์ถูกเหวี่ยงลงต่ำไปถึงพื้นนรกกันหรอกหรือสรุปคือการขาดความละอายต่อบาปคือการไม่อาจทำนายว่าจะต้องระหกระเหเร่ร่อนไปสถิตอยู่ในภพไหนภูมิไหนอันเป็นเบื้องล่างหากปราศจากความสะทกสะท้านหากยังทนงหลงนึกว่าไม่เป็นไรนั่นก็อาจเป็นการทำงานชิ้นใหญ่อีกครั้งของอุปทานก็ได้ใจจริงของเราอยู่ตรงไหนบางคนหาตัวเองยังไม่เจอก็เท่ากับยังไม่เจอใจจริงเพราะใจที่ยังไม่รู้จักตัวเองอย่างท่องแท้อาจแกว่งไปทางไหนก็ได้เปลี่ยนทิศทางเป็นตรงข้ามกับเมื่อวานก็ยังได้และบางทีเราก็ต้องทรมานกับความคิดที่ขัดแย้งกับใจตัวเองเหมือนมีสองคนคอยทุ่มเถียงคอยเตะสกัดคอยชักกระเยาะดึงกันไปดันกันมาจนเกิดความสับสนวุ่นวายว่าเราอยากเอาอย่างไรแน่ที่แท้แล้วใจจริงอาจไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดแต่ใจจริงก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามความคิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆแม้ยังไม่ทราบว่าใจจริงของตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ทุกคนต้องมีใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะหน้าเสมอและนั่นก็เป็นคำตอบว่าทำไมพวกเราถึงเลือกเรียนสาขาอาชีพแตกต่างกันเป็นคำตอบว่าทำไมพวกเราถึงเลือกผู้แทนราษฎรต่างคนกันเป็นคำตอบว่าทำไมพวกเราถึงเลือกนับถือศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งผิดแผกไปจากกันคำถามคือเรากำลังมีใจให้กับอะไรล่ะถ้าได้แนวคำถามก็จะได้แนวคำตอบและเมื่อได้แนวคำตอบก็จะเริ่มมองเห็นทิศทางเส้นทางกรรมของตนเองได้เช่นกัน 1. ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อใครคำว่า
อยู่เพื่อใครนั้นมีความหมายว่าเราคิดว่าชีวิตตัวเองมีค่ามีความหมายหรือกระทั่งมีความสำคัญขนาดขาดไม่ได้สำหรับใครบ้างหากคิดออกในทันทีทันใดถือว่าเข้าข่ายแต่ถ้าต้องค่อยๆนึกทบทวนเป็นเวลานานๆอย่างนั้นให้เอาชื่อนั้นออกไปจากบัญชีก่อนและขอให้ระลึกว่าเราอาศัยอยู่กับใครกี่ร้อยกี่พันคนไม่สำคัญสำคัญคือใจเรารู้สึกว่าตนเองอยู่เพื่อใครบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะอาศัยพำนักอยู่กับเราหรือไม่ก็ตามหากคำตอบตามชื่อคืออยู่เพื่อตัวฉันคนเดียวก็อย่าพึ่งต่อว่าตัวเองเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ซื่อพอจะยอมรับอยู่เงียบๆในใจไม่บิดเบียนหรือหลอกตัวเองเมื่อได้รับทราบว่ามีโอกาสสูงที่เราจะทำบาปทำกรรมโดยไม่คิดคำนึงถึงความเดือดร้อนของใครๆทั้งสิ้นเราย่อมไม่มีข้อจำกัดว่าควรทำประมาณนี้ไม่ควรทำประมาณนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสเฉพาะหน้าอย่างเดียวหากคำตอบคืออยู่เพื่อตัวฉันและใครอีกคนพูดง่ายๆว่าชีวิตนี้มีความหมายสำหรับสองคนเรามีความใยดีคิดเกื้อกูลใครอีกคนหนึ่งอย่างน้อยเราก็คิดถึงคนอื่นเป็นและอาจเริ่มทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความช่างอกช่างใจมากขึ้นกว่าคำตอบข้อแรกนิดหนึ่งเพราะถ้าทำบาปโดยไม่ยังคิดอย่างน้อยใครอีกคนก็อาจเสียใจหรือพลอยได้รับผลกระทบในทางร้ายไปด้วยใจที่พะวงห่วงใยใครอีกคนจะช่วยเตือนสติบ้างแล้วเล็กๆน้อยๆคำตอบนี้อาจจะยังชี้ว่าเราเป็นคนครึ่งดีครึ่งร้ายได้ตามแต่สถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเราและใครอีกคนหากคำตอบคืออยู่เพื่อตัวฉันและคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุ้นเคยกันคือถ้าคิดว่าต้องมีคนอื่นต้องพึ่งพาเราหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเราตั้งแต่สองคนขึ้นไปและเรามีความใยดีกับคนกลุ่มเหล่านั้นอย่างแท้จริงทุกการกระทำของเราจะเต็มไปด้วยการระมัดระวังมากขึ้นการตัดสินใจตามอัธยาศัยหรือการทำอะไรตามอำเภอใจจะน้อยลงแม้เบื่องานก็จะไม่ลาออกแม้อยากประชดใครก็จะไม่ประชดแม้อยากไปเที่ยวก็จะไม่ไปเที่ยวคำตอบนี้อาจจะยังชี้ว่าเราเป็นคนครึ่งดีครึ่งร้ายได้ตามแต่สถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเราและคนอีกกลุ่มหนึ่งหากคำตอบคืออยู่เพื่อตัวฉันและคนกลุ่มใหญ่ที่อาจจะไม่เคยรู้จักมักคุ้นเลยอย่างเช่นเป็นนักการเมืองที่มีอุดมคติแรงกล้าหรือเป็นพวกที่พยายามปลดแอกจากทรราชผู้นิยมการกดขี่หรือเป็นพวกที่พยายามเพียรเผยแผ่แนวความเชื่อซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงอย่างนี้เราจะเริ่มรู้จักคำว่าอยู่เพื่อคนอื่นบ้างแล้วคำตอบนี้สามารถชี้ว่าเราสามารถเป็นคนดีได้มากกว่าคนร้ายโดยไม่จำกัดสถานการณ์หากคำตอบคืออยู่เพื่อคนอื่นทายเดียวโดยไม่เลือกหน้าอันนี้ออกจะฟังดูเป็นคนในอุดมคติเกินมนุษย์ธรรมดาไปหน่อยแต่ก็มีอยู่จริงๆโลกนี้มีบุคคลไว้เป็นตัวอย่างทุกประเภทพวกที่มีแต่ใจคิดสละออกอย่างแท้จริงได้แก่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกผู้หมดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนแล้วพวกท่านอยู่เหนือการตัดสินใจอันเป็นกุศลและอกุศลแล้วทำอะไรไปไม่ต้องรับผลจากกรรมนั้นๆแล้วมีความสุขสงบเป็นนิรันดร์แล้วนอกจากนี้ยังมีมนุษย์อีกประเภทหนึ่งซึ่งทำดีเพื่อคนอื่นจนติดใจในรสความสุขยิ่งใหญ่จึงอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับสังคมหากบั้นปลายของการอุทิศตัวไม่หลงเลิงไปกับอำนาจวาสนาอันเป็นวิบากเห็นทันตาในชาติปัจจุบันเขาก็จะมีชีวิตบนเส้นทางแห่งความดีอันยากนักที่ปุถุชนด้วยกันจะดำเนินได้
ุศลกรรมของเขาจะสุขสว่างบริสุทธิ์มองด้วยตาเปล่าของปุถุชนแล้วอาจนึกว่าเป็นพระอรหันต์เลยทีเดียว 2. ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ความเชื่อแบบใดคนเราใช้ชีวิตตามสถานการณ์เป็นอันดับแรกสิ่งใดเข้ามากระทบก็ต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งกระทบนั้นแต่เมื่อใช้ชีวิตไปถึงจุดหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตของเรากำลังยืนอยู่บนความเชื่ออะไรสักอย่างหากคำตอบคือเราเชื่อว่าอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนคนอื่นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้อันนี้เป็นมุมมองที่ไม่เสี่ยงดีถ้ามีมุมมองนี้และไม่เปลี่ยนแปลงไปจนตายเราก็จะไม่ต้องขวนขวายอะไรเพิ่มเติมนอกจากใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าไม่ต้องแสวงหาสัจจะที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนและที่สำคัญคือไม่ต้องเสียใจในภายหลังว่าเชื่ออะไรผิดๆแต่ข้อเสียของการมีมุมมองแบบนี้คือถ้าโลกกำลังถูกห่อหุ้มด้วยความคิดเห็นผิดและด้วยบาปอกุศลที่แพร่ระบาดยิ่งกว่าไวรัสก็แปลว่าการอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนคนอื่นอาจหมายถึงการยอมร่วมเห็นผิดและทำบาปอกุศลสร้างทางเลวร้ายให้กับตัวเองอย่างน่าใจหายหากคำตอบคือเราเชื่อว่าเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครก็พออันนี้ก็เป็นมุมมองที่ปลอดภัยกับคนอื่นดีและดูเหมือนจะเพียงพอแล้วกับชีวิตหนึ่งจะเอาอะไรมากไปกว่าการไม่เป็นที่เดือดร้อนของสังคมแต่การมีมุมมองว่าแค่ไม่เบียดเบียนใครก็พอนั้นอาจจะพอจริงเฉพาะที่ชาติปัจจุบันถ้าไม่มีชาติหน้าคงไม่ต้องคำนึงอะไรอีกแต่ถ้าเผื่อชาติหน้ามันมีขึ้นมาเราก็อาจได้ชื่อว่าไม่ยอมเตรียมเสบียงไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือไม่เตรียมการป้องกันไว้ให้รัดกุมแน่นหนาหากคำตอบคือเราเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอันนี้เป็นมุมมองที่ทำให้โลกหมุนไปไม่ขัดข้องเพราะการมีคนทุ่มชีวิตให้กับงานนั้นทำให้เกิดวิวัฒนาการด้านต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์การตลาดตลอดจนกระทั่งการศาสนาแต่การมีมุมมองว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั้นบางทีทำให้เรามองข้ามไปว่างานของเราส่งผลสะเทือนด้านดีหรือด้านร้ายต่อผู้คนในวงกว้างความจริงก็คือหลายครั้งโลกนี้พลิกโฉมไปโดยน้ำมือของคนเพียงไม่กี่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกคอนเสิร์ตสร้างภาพยนตร์อัดฉีดความคิดมักง่ายประการต่างๆเข้าสู่สมองของเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกหากคำตอบคือเราเชื่อว่าจุดหมายสูงสุดของชีวิตมีอยู่และเราก็ควรวิ่งเข้าไปหามันอันนี้เป็นมุมมองที่เริ่มทำให้จิตวิญญาณมีความผิดแผกแตกต่างจากคนธรรมดาสามัญทั่วไปเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดกันอย่างนี้แต่การมีมุมมองว่าเราควรแสวงหาจุดหมายสูงสุดของชีวิตด้วยตนเองนั้นถ้าบารมีเก่าไม่แก่กล้าพอก็คงต้องเสียเวลาในชีวิตไปชาติหนึ่งเพื่อคว้าน้ำเหลวหรืออย่างเก่งก็ไปติดอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งระหว่างเทวดากับพรหมทั้งนี้เพราะสิ่งที่เรียกว่าความจริงสุดท้ายหรือสุดยอดแห่งความจริงในธรรมชาตินั้นไม่ใช่วิสัยที่ใครจะตั้งโจทย์ให้เกิดมุมมองที่ถูกต้องจนไปถึงเป้าหมายปลายทางได้ง่ายๆคนส่วนใหญ่จะวนเวียนตั้งคำถามที่ทำให้เกิดความคิดห่างไกลความจริงไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ประพฤติปฏิบัติตนฉีกแนวจากผู้บริโภคกามแล้วนั่งนิ่งสงบทื่อหลีกหนีความวุ่นวายโดยไม่รู้อะไรมากไปกว่าความสงบนิ่งเป็นบรมสุขหากคำตอบคือเราเชื่อว่ากายใจอันเป็นที่ตั้งของอุปทานนี้เป็นทุกข์และมีหนทางที่ดับอุปทานในกายใจได้จริงอันนี้เป็นมุมมองตามพระพุทธองค์ที่ทรงตั้งโจทย์ไว้ชัดเจนแล้วกระชับแล้ว
รู้ตามได้ง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดคำถามสร้างมุมมองและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาดุ่มเดินหาคำตอบจากที่ไหนอีกการมีมุมมองอย่างชัดเจนว่าทุกข์เกิดจากอะไรเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรจะไม่ทำให้เราเสียเวลาในชีวิตไปเปล่าๆเพราะเพียงด้วยเวลาอันไม่นานเกินรอเราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องจริงหรือของหลอกมีการยืนยันไว้ชัดเจนว่าถ้าใครศึกษาและปฏิบัติตามวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มความสามารถเขาจะถึงที่สุดทุกภายใน7ปีเป็นอย่างช้าแต่ถ้าบารมีแก่กล้ากว่านั้นก็อาจทำลายทุกลงได้สิ้นอย่างรวดเร็วเพียงในเวลาเพียง7วันหากสำรวจหากช่างสังเกตหากถามใจตัวเองหลายๆรอบว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่อใครหรือเพื่อรับใช้ความเชื่อแบบไหนในที่สุดเราจะรู้จักใจจริงของตัวเองหาใจจริงของตัวเองเจอโดยไม่จำเป็นต้องค้นตัวเองให้พบจากการประสบความสำเร็จทางวิชาชีพใดๆเสียก่อนและเมื่อใดที่หาใจจริงของตัวเองเจอก็จะรู้ว่าเราทำอะไรทั้งหลายไปเพื่ออะไรหากรู้จักใจจริงของตนเองอย่างท่องแท้เราจะไม่กังวลเลยว่ามีความคิดที่บาดจิตบาดใจแปลกปลอมเข้ามาในหัวมากมายขนาดไหนเพราะใจจริงของเราจะปัดพวกมันทิ้งไปอย่างไม่ใยดีและไม่คำนึงแม้แต่นิดเดียวว่าความคิดจรเหล่านั้นจะมามีอิทธิพลใดๆกับตัวเราเลยบทสำรวจตนเอง 1. เรารู้จักตัวเองดีแค่ไหน 2. มีสิ่งใดที่เราอยากรู้หรืออยากได้คำตอบมากที่สุด 3. เราแน่ใจได้อย่างไรใช้เกณฑ์แบบไหนมาวัดว่าสิ่งที่เราอยากรู้อยากได้คำตอบนั้นมีค่าคุ้มเพียงพอสรุปปัจจุบันมีอยู่หลายเรื่องที่ควรเห็นกันง่ายๆว่าไม่น่าทำแต่ก็ทำกันเป็นปกติทั้งรับหลังการเฝ้ามองของสังคมและทั้งที่เปิดเผยต่อหน้าทานกำนันเหมือนโลกเรากำลังเปลี่ยนไปเป็นแหล่งผลิตมนุษย์พันธุ์ไร้ยางอายอย่างเป็นทางการแต่ละคนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทีละน้อยหรือกระทั่งเกิดมาไม่เคยมีจุดยืนของตัวเองอยู่เลยนั่นเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราขาดเป้าหมายที่ชัดเจนพอความไม่รู้ตามจริงความไม่มีชัยภูมิให้จิตวิญญาณตั้งมั่นอย่างชัดเจนความหลงคลำทางกันเอาเองจนท้อแท้โรยแรงล้วนเป็นเหตุให้คนเราถูกสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายกลืนกินอย่างง่ายดายแต่เพราะเริ่มศึกษาตนเองเสาะหาใจจริงของตนเองให้พบและรู้ให้ทันก่อนตายว่าเรากำลังมีอุปทานอันใดห่อหุ้มอยู่บ้างก็จะเริ่มเห็นความจำเป็นว่าเราต้องเรียนวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าเสียก่อนจะสาย